สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะขึ้นบทที่6กันนะคะคือเรื่องของ Food Safety Hazard และ Risk Assessment นะคะช่วงแรกเราจะคุยกันถึงเรื่องของ Food Safety Hazard หรือตัวที่เป็นอันตรายของอาหารนะบทนี้ก็จะมีเรื่องอะไรบ้างมีอันตรายของอาหารอันตรายของอาหารในหัวโซ่ประทานอาหารแล้วก็เรื่องของการประเมินความเสี่ยงหรือ Risk Assessment นะคะกันอันตรายของอาหารคืออะไรนะคะถ้าอาจารย์มีช้อยส์ให้เลือก A B C A เป็นเชื้อโรคสารเคมีสิ่งปลอมปนหรือสิ่งแปลกปลอมเนาะ B เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการและ C เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่เหมาะกับการบริโภคเช่นมีไขมันสูงนะคะถ้าเราจะเลือกข้อไหนกันดีอ้าวติ๊กต๊อกเฉลยนะคะอาจารย์คิดว่าก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วล่ะว่ามันคำตอบน่าจะเป็นข้อ E นะคะคือเรื่องของเชื้อโรคต่างๆนะคะแล้วก็สารเคมีแล้วก็สิ่งปลอมปนหรือสิ่งแปลกปลอมนะคะที่มีในอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้อาหารนั้นมันมีอันตรายสำหรับผู้บริโภคนะคะคำว่าอันตรายของอาหารไม่ใช่ว่าอาหารมันจะบาดเจ็บหรืออะไรเนาะหรือมันจะหนีไปนะคะมันหมายถึงว่าอาหารนั้นมันทำให้ผู้บริโภคนั้นเจ็บปวดมันมีเหตุการณ์หลายอย่างนะคะซึ่งเป็นเรื่องของ food safety หรืออันตรายของอาหารนะอาหารไม่ปลอดภัยนะคะดูเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็จะมีเรื่องของการเรียกคืนนะคะพวกเราจะจำคำศัพท์คำว่าเรียกคืนหรือ food recall ได้ไหมนะคะ recall หรือว่าเรียกคืนสินค้าอันมีสาเหตุมาจากอันตรายของอาหารนั้นมันก็เกิดบ่อยๆนะคะในข่าวที่อาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยก็คือนมผงเนี่ยเขาตรวจพบว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายนะคะก็เกิดการเรียกคืนจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดเลยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บ้านเราเองนะคะปีที่แล้วนี่เองค่ะนะเราเจออะไรอยู่ในไก่ทอดนะคะเด็กๆบางคนก็อาจจะเคยเห็นข่าวใช่ไหมไอ้นี่คืออะไรเอ่ยนะคะอันนี้เป็นอันตรายของอาหารด้วยไหมอันนี้ก็เป็นอันตรายของอาหารแบบนึงนะคะเพราะมันทำให้เราเห็นสภาพที่มันไม่น่าจะกินถูกไหมไอ้ขนนี้มันมาจากไหนนะคะเดาซินะมันก็มาจากใต้แขนนะคะอย่าคิดอะไรให้มันลึกซึ้งมากมายนักนะคะทีนี้นอกเหนือจากไอ้พวกนั้นแล้วนะคะมันก็ยังมีอื่นๆอีกใช่ไหมนี่ก็ลูกค้าเจอเหมือนกันแมงสาบนะคะอยู่ในจานนะคะถ้าเรากำลังกินอยู่นะคะมีน้องปีเตอร์โผล่มาแล้วก็คงจะกินไม่ไหวกินต่อไม่ไหวทีนี้คำว่าอาหารปลอดภัยนั้นนะคะมันหมายถึงอะไรนะคะมั่นใจว่าความมั่นใจว่าอาหารจะไม่ทำให้ผู้บริโภคเจ็บป่วยเป็นอันตรายนะคะเมื่ออาหารนั้นถูกเตรียมหรือบริโภคตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้อันนี้เป็นนิยามศัพท์ที่เป็นสากลนะคะคำว่าอันตรายทำให้เกิดอันตรายนั้นมันรวมความไปถึงเรื่องของอาหารปลอมนะคะอาหารหลอกลวงนะคะอาหารที่บอกว่าเป็นฮาลาลแต่ทำจากหมูอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายนะคะไม่ถูกต้องทั้งสิ้นนะคะทีนี้เจ็บป่วยใช่ไหมเป็นอันตรายเนาะมันยังมีเรื่องของการเตรียมและการบริโภคตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ด้วยนะคะถ้าเด็กๆไปซื้อหมูไปซื้อหมูซูเปอร์มาร์เก็ตโอแพ็คอย่างดีเลยมีอย.มี GMP มีนู่นนี่นั่นเนื้อหมูสดเอามากินดิบๆได้ไหมถ้าเราเอามาบริโภคดิบๆใช่ไหมคะมันก็จะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าหากว่ามันเป็นของดิบท่านก็ต้องทำให้มันสุกซะก่อนนะคะที่ก่อนที่จะบริโภคนอกเหนือจากนี้นะคะพวกอาหารที่มันมีวันผลิตวันหมดอายุอยู่ถ้าวันมันถึงวันหมดอายุมันเลยวันหมดอายุไปแล้วท่านยังเอามาบริโภคนั่นก็ถือว่าท่านไม่ได้บริโภคตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้นะคะเพราะผู้ผลิตเขาก็ได้บอกแล้วว่ามันหมดอายุแล้วอยู่บนฉลากนะคะอันนี้ต้องทีนี้ลักษณะของอันตรายของอาหารมันมีได้ตั้งแต่ท่านปวดท้องท้องเสียอาเจียนนะคะซึ่งคงไม่มีใครในห้องนี้นะคะที่ไม่เคยท้องเสียมาก่อนนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติทั่วไปปกติเราก็เป็นสักพักนึงเดี๋ยวเราก็หายเองได้ใช่ไหมคะบางทีเราก็อาจจะเป็นไข้ด้วยนะคะนอกจากปวดท้องท้องเสียเราอาจจะไข้ขึ้นด้วยก็ได้นะคะเอ๊แต่มันถึงพิการด้วยนะคะท่านพิการนะเป็นอัมพาตนะคะตาบอด
นะคะไตวายนะคะอันนี้เกิดได้จากอาหารเป็นพิษนะคะและสุดท้ายค่ะเสียชีวิตนะคะตายได้นะคะไม่ใช่ว่านิดหน่อยๆแล้วประเดี๋ยวประดาวมันจะหายนะคะมันมีความรุนแรงได้ถึงทีนี้ตัวอันตรายของอาหารนะคะก็แบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะคะ3ประเภทหลักๆแบ่งอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งแบ่งนะคะก็คืออันตรายที่เป็นประเภทชีวภาพเคมีแล้วก็กายภาพนะคะไอ้ตัวที่เราจะพูดถึงตัวแรกเลยคืออันตรายทางชีวภาพนะคะอันตรายทางชีวภาพอย่างแรกคือเกิดจากสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตรวมความไปถึงส่วนประกอบที่เป็นส่วนประกอบทางชีวภาพด้วยมันอาจจะไม่มีชีวิตก็ได้แต่มันเป็นส่วนประกอบที่เป็นชีวภาพนะคะพวกนี้ก็ทำให้เกิดอันตรายทางชีวภาพได้หมดนะคะไอ้ตัวนี้นะคะไอ้ตัวนี้ตอนนี้พวกเรากำลังสนใจมันใช่ไหมนี่คือไวรัสนะคะไวรัสกลุ่มแรกนะคะที่เป็นไวรัสกับแบคทีเรียนั้นมันเป็นส่วนสิ่งอันตรายทางกายภาพไอ้อันตรายทางชีวภาพที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะที่เราเรียกว่าจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไมโครออร์แกนิซึมนะคะสองตัวนี้เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ทีนี้ตัวจุลินทรีย์หรือไมโครออร์แกนิซึมเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีอยู่แค่สองตัวนี้เนาะแต่สองตัวนี้เนี่ยมันมีบทบาทในเรื่องของความปลอดภัยอาหารค่อนข้างเยอะนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะมีวิดีโอนะคะอธิบายเรื่องของจุลินทรีย์เพิ่มเติมให้เด็กๆดูนะคะตัวถัดมาก็คือพวกพาราไซต์นะคะพาราไซต์คืออะไรพาราไซต์ก็คือพวกพยาธิค่ะอันนี้มันเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะพยาธิตัวเป็นๆนะคะหรือบางทีมันอาจจะอยู่ในลักษณะที่เป็นตัวอ่อนหรือเป็นซิสต์นะคะอันสุดท้ายค่ะ biological substance สารประกอบทางชีวภาพนะคะบางอย่างมันก็ทำให้เกิดอันตรายทางชีวภาพได้ด้วยทั้งๆที่ตัวมันเองไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะจากวิดีโอนะคะเราก็จะรู้จักจุลินทรีย์มากขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะมีพวกไมโครออร์แกนิซึมที่เขาแบ่งออกเป็น5ชนิดนะคะซึ่ง2 3ตัวแรกนั้นก็คือตัวที่มันมีผลหรือว่ามีบทบาทในเรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะคะสไลด์ต่อมานะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะของพวกแบคทีเรียนะคะที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะคะซึ่งเด็กๆก็ควรจะรู้จักเอาไว้นะคะตัวแรกค่ะอีโคไลนะคะอีโคไลเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแทบทุกชนิดนะคะเป็นปกตินะคะอีโคไลมันจะมีขนาดเล็กนะคะแบคทีเรียมันจะมีขนาดเป็นไมครอนแต่ว่าเราก็ยังสามารถมองมันเห็นได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดากำลังขยายประมาณ1,000เท่าจะเห็นลักษณะเหมือนตามรูปทางซ้ายมือนะคะเวลาย้อมสีมันจะย้อมติดสีแดงนะคะน้ำติดสีแดงซึ่งเราเรียกกันว่าแกรมลบอันนี้ก็เล่าให้ฟังส่วนภาพทางขวามือนะคะล่างสุดนะคะก็จะเป็นภาพที่สามารถมองเห็นได้นะคะตัวใหญ่สวยงามขนาดนี้นะคะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ที่เรียกว่ากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะคะหรืออิเล็กตรอนไมโครสโคปถึงจะเห็นได้ลักษณะขนาดนี้นะคะทีนี้ตัวต่อมานะคะก็คือซาโมเนล่าเนี่ยก็จะเห็นลักษณะหนวดของเขานะคะที่เป็นสีฟ้าๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าแกจิล่าเวลาย้อมดูใต้กล้องจุลทรรศน์แทบจะไม่ต่างกันเลยจากอีโคไลนะคะแต่ว่ามันมีคุณสมบัติอย่างอื่นที่แตกต่างตัวถัดมาค่ะอันนี้เป็นพระเอกของเราเลยนะคะคลอสติเดียมโบทูลินัมนะคะกลุ่มของคลอสติเดียมเนี่ยจะเป็นแบคทีเรียที่ไม่ชอบออกซิเจนนะคะแล้วก็สร้างสารพิษได้นะคะลักษณะพิเศษของคลอสติเดียมโบทูลินัมก็คือมันจะมีหัวป่องๆนะคะเด็กๆจะเห็นว่ามันเหมือนไม้กระบองใช่ไหมไอ้ตรงป่องๆของมันเนี่ยค่ะคือส่วนที่เราเรียกว่าสปอร์นะคะสปอร์มันเป็นแบคทีเรียในกลุ่มที่สร้างสปอร์นะคะซึ่งตัวอีโคไลกับซาโมเนล่าเมื่อกี้นี้มันไม่มีสปอร์นะคะอันนี้มันสร้างสปอร์ได้สปอร์เนี่ยมันทนความร้อนได้สูงถึง121องศาเซลเซียสนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าท่านจะต้มมันนะคะต้มน้ำเดือดเดือดเนี่ยนะคะน้ำเดือดมันได้แค่100องศาสปอร์ของคลอสติเดียมโบทูลินัมก็จะไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยนะทีนี้ระหว่างแบคทีเรียกับไวรัสเองเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะแบคทีเรียมีขนาดใหญ่กว่าไวรัสมากเลยค่ะนะคะใหญ่เบ้อเบ้อล่านะคะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนไวรัสก็จะตัวกระจิ๋วหลิวนะคะตัวกระจิ๋วหลิวใต้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาเรามองไม่เห็นไวรัสนะคะต้องใช้กล้องอิเล็กตรอนเท่านั้น
แต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาก็ยังสามารถเห็นได้นะคะลักษณะอีกอย่างนึงที่มันแตกต่างกันระหว่างแบคทีเรียกับไวรัสก็คือการเพิ่มจำนวนนะคะการเจริญเติบโตของมันนั่นแหละถ้าเป็นแบคทีเรียเนี่ยนะคะมันอาศัยอาหารจากแหล่งภายนอกได้คือมันสามารถดูดซึมอาหารจากแหล่งอาหารภายนอกได้นะคะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปอาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นก็ได้นะคะมันกินอาหารของมันเองค่ะแล้วการเพิ่มจำนวนของมันนั้นจะมีลักษณะแบ่งออกเป็นครึ่งนะคะคือแบ่งตัวจาก1เป็น2นะคะเด็กๆ ดูตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่5นะคะมันก็จะแบ่งออกได้เป็น2ตัวเลยนะคะที่เหมือนขั้นตอนที่5ออกมาเป็น2ตัวที่เหมือนตอนที่1ทุกประการนะคะเขาเรียกว่าการแบ่งจาก1เป็น2นะคะในขณะเดียวกันไวรัสมันไม่เป็นแบบนั้นค่ะไวรัสต้องอาศัยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะดูตรงลูกสีต้มนะคะอันกลมๆใหญ่ๆนั่นคือตัวเซลล์และอันที่เป็นหนามๆที่มาอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นเป็นกลมๆมีสีน้ำเงินน้ำเงินหุ้มอยู่นั้นมันคือไวรัสไวรัสมันก็จะมาเกาะเซลล์นะคะแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ในเซลล์เจ้าบ้านที่เรียกว่าโฮสต์นะคะมันเข้าไปในเซลล์โฮสต์แล้วมันไปทำอะไรนะคะมันก็จะไปใช้สรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในเซลล์โฮสต์เหมือนกับเป็นของมันเองแล้วก็สร้างตัวของมันเองออกมาเป็นจำนวนมากนะคะจนกระทั่งเซลล์แตกนะคะไวรัสมันก็จะหลุดออกมานะคะอันนี้คือลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างแบคทีเรียกับไวรัสนะคะถ้าสรุปง่ายๆนะคะแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ทุกที่นะคะแต่ไวรัสต้องอาศัยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะดังนั้นในลักษณะของการทำให้เกิดอันตรายของอาหารเนี่ยโดยทั่วไปแล้วแบคทีเรียนั้นมันจะมีบทบาทสำคัญมากกว่าไวรัสเยอะ